ฉันหิวจังเลยเฮ้ยเต็มเลยออกไปจับดีกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เคาะจานข้าวเวลากินข้าวทำไมอะครับแม่เขาบอกว่าการที่ใครก็ตามนะกินข้าวแล้วเอาช้อนเนี่ยเคาะถ้วยเคาะจานไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นน่ะกำลังเรียกผีวิญญาณมากินข้าวด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะถ้าหากว่าวิญญาณที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านเราเนี่ยได้ยินเสียงเคาะถ้วยเคาะจานอย่างเงี้ยเขาจะมาแย่งเรากินข้าวรู้เปล่าอุ้ยจริงเหรอคะแม่ใช่นี่รู้หรือเปล่าน้องดีเจเคาะไปกี่ครั้งเนี่ยเมื่อกี้อ่ะอุ้ยป่านนี้เนี่ยมานั่งรอทานข้าวกับดีเจแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยไม่เอาไม่เอาอ่ะกินข้าวดีกว่าลูกต่อไปน้องดีเจจะไม่เคาะจานข้าวอีกครับหิวมากเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆคงจะเคยได้ยินนะคะที่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาห้ามไม่ให้เคาะจานข้าวไม่ให้เคาะถ้วยนะคะเวลาที่กินข้าวสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาห้ามนะคะก็เป็นเพราะว่าการเคาะถ้วยเคาะจานเวลากินข้าวเนี่ยเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำบนโต๊ะอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆกินข้าวอย่าเคาะถ้วยเคาะจานกันนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องดีเจได้กินข้าวกันก่อนละกันนะคะเห็นบอกว่าหิวมากเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหิวขนาดนั้นเลยเหรอได้ได้กินจานเดียวที่โรงเรียนโอ้อันนี้หิวจริงหิวจริงวันนี้ว่าจะมาเล่นเกมเลโก้หน่อยโอเคอ่ะนี่คุณพ่อซื้อน้ำมะพร้าวมาให้กินขอบครับเออเป็นอะไรไปเนี่ยดูง่วงๆไหมเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอ๋อเล่นเกมเลโก้โอเคเดี๋ยวเล่นนานนะลูกเดี๋ยวพ่อไปทำงานแป๊บง่วงจังเลย
ตื่นเลยไปนอนดีกว่าอ่ะไปไหนดิเจ๊เข้าห้องนอนครับว้าวพี่ยังเล่นเกมอยู่คราวนี้เขาเข้าห้องนอนแล้วพวกจับกลับมาแล้วไปฟิตเนสเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยวันนี้อ่ะโอเคอยู่อะแล้วลูกไปไหนอ่ะพ่อกรณ์เมื่อกี้เล่นเกมอยู่แล้วก็บอกว่ามึนอ่ะขอเข้าไปนอนในห้องอ้าวนี่มันกี่โมงเองอ่ะให้ลูกนอนแล้วหรอ6:30ก็แกอยากไปนอนโอ้ยให้นอนได้ยังไงเนี่ยพ่อกรณ์ทำไมอ่ะนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วโบราณเขาห้ามเอาไว้นะว่าห้ามนอนเวลาโพลเพลย์อย่างเงี้ยจริงเหรอใช่เพราะอะไรอ่ะอ้าวก็เขาบอกว่าเจ๊ไหนไปดูดีกว่าดีเจดีเจดีเจลูกตื่นดีเจตื่นเป็นอะไรเนี่ยดีเจเป็นอะไรส่งเสียงดังทำไมลูกเป็นไรอ่ะลูกฝันร้ายฝันร้ายเหรอเฮ้ยฝันว่าอะไรลูกไหนนั่งดีฝันว่าฝันว่ามีผีมาไล่ฮะฝันว่ามีผีมาไล่ด้วยเหรอ oh, no. เหมือนที่แม่มายบอกเลยอ่ะนั่นไงพ่อกรก็เขาบอกว่าช่วงเวลาโพลเพลย์อย่างเงี้ยเนี่ยนะโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมันกำลังจะค่ำใช่ไหมแต่ว่าโลกของพูดผีปีศาจเนี่ยกำลังจะเช้าช่วงเวลาของสองโลกเนี่ยมันอาจจะมาบรรจบกันทำให้คนที่นอนในช่วงเวลาโพลเพลย์อย่างเงี้ยอาจจะถูกผีอ้ำหรือไม่นะก็อาจจะนอนฝันร้ายเห็นผีก็ได้นะดีเจใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับลูกถ้าหากว่าร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยวิญญาณร้ายเนี่ยอาจจะมาพาวิญญาณของเราเนี่ยไปอยู่ด้วยก็ได้โอ้น่ากลัวจังเลยนะครับโอเคไปพ่อกรพาลูกไปอาบน้ำแล้วกันนะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะจริงๆแล้วสาเหตุที่โบราณเขาห้ามไม่ให้นอนในช่วงเวลาโพลเพลย์เนี่ยจริงๆแล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวกับผีอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณนั่นเองนะคะเพราะว่าการนอนช่วงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เรานะคะตื่นขึ้นมากลางดึกและหลับยากนะคะแล้วก็จะรู้สึกมึนหัวเวียนหัวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ไม้พ่อกรแล้วก็น้องดีเจเนี่ยต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในละครสั้นโบราณ5ตอนต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเรื่องผีที่พี่แป้งเล่นเนี่ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยไปดูอย่างอื่นดีกว่าไม่ใช่ฟอมบี้ช่วยเด็กเฮ้ยจังเลยในครัวมีอะไรกินบ้างไปหาอะไรกินดีกว่าขนมราดช็อกโกแลตไปด้วยอ้าวตกงานเฮ้ยมือใครเนี่ยเอ๊ะหายไปแล้วฟอมไฟตาฝาดเดี๋ยวไปกินดีกว่า
ไม่เป็นไรอยู่นี่นี่เองทำอะไรอยู่อ่ะลูกเมื่อกี้ผมกินขนมแล้วขนมมันตกผมก็เลยหยิบเอามากินอ้าวแล้วนี่คือขนมตกไปแล้วแล้วน้องดีเจหยิบขึ้นมากินเหรอลูกครับว้าวไม่ได้นะครับนี่แม่จะบอกอะไรให้นะโบราณเขาว่ากันว่าขนมที่เราทำตกพื้นน่ะเป็นเพราะผีอ่ะมาปัดมือเราทำให้ของตกฮะใช่ลูกเนี่ยขนมที่ดีเจกินเมื่อกี้อ่ะแสดงว่าผีอ่ะอยากกินขนมชิ้นนี้ก็เลยแกล้งปัดให้มันตกลงพื้นไงจริงเหรอครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมชิ้นนี้เนี่ยกินไม่ได้แล้วนะลูกต้องทิ้งอย่างเดียวโอเคไหมโอเคทิ้งลงถังขยะเหรอใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวแม่เอาไปทิ้งเองดีเจเอาขนมกลับเข้าไปกินในบ้านดีกว่านะลูกตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วครับแววเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมขนมที่ตกลงพื้นแล้วเนี่ยโบราณเขาถึงห้ามไม่ให้หยิบขึ้นมากินอีกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กุศโลบายนะคะเพื่อที่จะห้ามไม่ให้เด็กเนี่ยหยิบขนมที่ทำตกพื้นขึ้นมากินเพราะว่าขนมที่ตกลงไปบนพื้นเนี่ยอาจจะมีพวกพยาธิหรือว่าเชื้อโรคต่างๆติดขึ้นมานะคะถ้าหากว่าเด็กๆหยิบขึ้นมากินอีกเนี่ยอาจจะทำให้ปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้นั่นเองสำหรับวันนี้แม่มายกับน้องดีเจต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเอาไปทิ้งดีกว่าลูกโกงครับว่าไงลูกเล่นหวยกันดีไหมครับนี่ไงคุณพ่อเล่นแล้วมาจับเจ้าโรบอทให้อยู่เนี่ยฉันไม่เคยเล่นกับเธอหูว่าครับข้างนอกหินห้อยเต็มเลยหืออ๋อหน้าบ้านเรานี่เหรอลูกเออใช่เออไม่เคยเห็นนะเนี่ยวันนี้มาได้ไงเนี่ยอันดีเจขอไปจับหิ่งห้อยฟักตัวหนึ่งได้ไหมครับพ่ออืมไปจับมาสิไปเร็วระวังด้วยนะไปตกรอบไปกับเจ้าลูกน้องหิ่งห้อยเต็มเลยออกไปจับดีกว่าอุ้ยห้อยนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วโอ้โหเรื่องแสงซะด้วยเอาไปให้พ่อดูดีกว่าเนี่ยครับคุณพ่อหิวห้อยเอ้าจับมาได้ด้วยเหรอเนี่ยอ้าวแล้วจอมไปไว้ที่ไหนเนี่ยใส่ขวดครับใส่ขวดเหรอเออแล้วแต่เลยแล้วแต่ปวดท้องอยู่เลยเดี๋ยวพ่อไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเออตั้งเลี้ยงหิวห้อยดิน้องดีเจพ่อไปไหนอะลูกเข้าห้องน้ำครับโอ้ยนี่ทำอะไรอยู่อ่ะไหนมาดูหน่อยสิไอ้ที่มันหิ่งห้อยนี่ลูกครับน้องดีเจไปจับมาเหรอครับโอ้ข้างนอกหิ่งห้อยเต็มเลยอ่ะวันนี้แม่ว่าน้องดีเจอ่ะรีบเอาหิ่งห้อยไปปล่อยดีกว่านะลูกมานี่รู้หรือเปล่าคนโบราณเนี่ยเขาห้ามจับหิ่งห้อยมาเล่นนะรู้ไหมเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าหิ่งห้อยที่น้องดีเจเห็นแวบมีแสงอ่ะเป็นสัตว์ของพูดผีปีศาจจริงเหรอใช่ถ้าหากว่าใครไปจับหิ่งห้อยมานะผีอ่ะจะหลอกล่อให้วิ่งตามหิ่งห้อยไปเรื่อยๆจนไปถึงที่ที่ผีอยู่แล้วผีก็จะพาไปอยู่ด้วยจริงเหรอครับใช่น่ากลัวใช่ไหมล่ะเนี่ยดูสิหิ่งห้อยเต็มไปหมดเลยอ่ะคราวหลังแม่ไปวิ่งจับหิ่งห้อยเล่นนะครับแม่ครับผมกลัวจังเลยแม่ก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปนอนดีกว่าไปคนนอนดีกว่าเอาละค่ะเด็กๆคะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะที่โบราณเขาห้ามไม่ให้ไปจับหินห้อยเล่นในเวลากลางคืนนะคะก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เด็กๆวิ่งเล่นกลางคืนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็อาจจะเหยียบเข้ากับเศษก้อนหินเศษแก้วซึ่งอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้แล้วก็อย่างหินห้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์ของผีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์แล้วต่างหากนะคะก็เลยไม่ควรจะจับมาเล่นมาเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเด็กดีต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติกันด้วยนะคะเฮ้ยดูอารมณ์จบแล้วไปหาอะไรเล่นกับพ่อกอดีกว่าพ่อกอครับว่าไงครับน้องดีเจไปเล่นซ่อนแอบกับผมไหมครับหืมเล่นซ่อนแอบครับเล่นซ่อนแอบเหรอกลางคืนอ๋อดีเจได้เดี๋ยวพ่อปิดคอมแป๊บไปดีเหมือนกันเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าคุณพ่อไม่ได้เล่นนานแล้วเองใครจะเป็นก่อนงั้นมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่ายิงฉุบยิงฉุบยิงฉุบอ้าวยิงฉุบคุณพ่อแพ้แล้วคุณพ่อเป็นก่อนนะโอเคไปเร็วนับ1ถึง20นะได้1 2 3 4 5แอบไปไหนดีแอบไปนี้19 20อยู่ไหนเนี่ยอืมหลังผ้าม่านมีแน่นอนเลยเอ๊ะอ้าวไม่มีโอ้ข้างนอกฝนตกด้วยเหรอเนี่ยปิดอืมตรงครัวตรงนี้หรือเปล่านะน้องดีเจไม่มีเออยู่ไหนเนี่ยเอหรือว่าอยู่ในนี้อ้าวโอ้ยน้องดีเจนับ1ถึง20ถึงคุณพ่อไปหลบบ้านเอานับเลย1 2 3 4 5 6 7หลบตรงไหนดีนะไปตรงนี้แน่นอนไม่ใช่ไปช่วยอยู่แถวไหนนะเอ๊ะได้ไงโอ้ยมันเข้าไปยากเนี่ยโอ้ยเอาไปเดี๋ยวพ่อนับ1 20ไปเลย1 2นอนตรงนี้ไม่เห็นแน่นอนจะรอดไหม19 20ได้ยินเสียงปิดประตูห้องชัดๆเลยต้องเข้าไปในห้องแน่นอนคราวนี้หาง่ายๆแล้วในห้องมันจะมีที่ไหนอีกล่ะที่น้องดีเจสามารถเข้าไปได้นี่ในตู้จ้าเอออกมาน้องดีเจไหนแล้วเนี่ยออกมาจ้าเอ๋อ้าวเฮ้ยในตู้ไม่มีเหรอเอ้าใต้คอมหรือเปล่าเฮ้ยอยู่ในประตูนี้แน่เฮ้ยไม่มีอยู่ไหนกันเนี่ยอะไปไหนกันหมดเนี่ยพ่อกอนน้องดีเจไปไหนกันหมดอ่ะอ๋อรู้ละอ้าวทำอะไรกันอยู่เนี่ยสองพ่อลูกเล่นซ่อนแอบกันอยู่ครับเล่นซ่อนแอบกันอยู่เหรอนี่มัน4ทุ่มแล้วนะพ่อกรน้องดีเจอ้าวทำไมอ่ะเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนมันเป็นอะไรหรอโบราณเขาห้ามไม่ให้เล่นซ่อนแอบกันตอนกลางคืนเขาบอกว่าผีเนี่ยมันจะมาบังตาถ้าไม่หากันไม่เจอผีบังตาใช่อ๋อถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเนี่ยผีบังตาแล้วทำให้เราหากันไม่เจอใช่จริงเหรอแล้วถ้าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับผีล่ะจะไปโบราณถึงห้าม
จริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่าพูดกันมันก็มีเหตุผลนะสาเหตุที่เขาห้ามไม่ให้เล่นซ่อนแอบกันตอนกลางคืนเนี่ยก็เพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะแบบไปเล่นซ่อนกันแล้วหากันไม่เจออย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเวลาเล่นซ่อนแอบข้างนอกกลางคืนใช่ไหมมองไม่เห็นอาจจะเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอมากัดเอาก็ได้เพราะฉะนั้นโบราณเขาก็เลยห้ามเป็นกุศโลบายอ่ะบอกให้เด็กๆไม่ออกไปวิ่งโซนเล่นข้างนอกตอนกลางคืนนั่นเองอ๋อ okay. เพราะฉะนั้นจำไว้นะว่าอย่าเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเข้าใจไหมครับใช่ครับโอเครู้อย่างนี้แล้วเราไปฟันนอนดีกว่าไปไป